สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับอังคารที่9 กุมภาพันธ์ 2564ครับ18:08 น.ครับด่วนเข้ามานะครับ17:15 น.ศาลอาญามีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวเพนกวินพฤทธิ์ที่ถูกสั่งฟ้อง3ข้อหารวมมาตรา12จากการชุมนุมม็อบเฟสที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวสมยศอานนท์ปฏิวัติพฤทธิ์ในคดีชุมนุม19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรด้วยเหตุผลเดียวกันครับศาลให้ศาลอาญาระบุเหตุไม่ให้ประกันตัวในคดีทั้ง2แบบเดียวกันว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติกรรมแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงอีกทั้งการกระทำของจำเลยเป็นการกระทำซ้ำๆตามข้อกล่าวหาเดิมหลายครั้งมีเหตุควรเชื่อว่าหากอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจำเลยอาจไปก่อเหตุในแบบเดียวกันที่ถูกกล่าวหาอีกครับนี่ครับแล้วก็ไล่ดูนะครับแล้วก็ดาวดินสามัญชนครับศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมนำอานนท์นำพาสมยศเพนกวินหมอลำแบงค์เข้าฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพครับพิเศษกรุงเทพนะครับนี่ทนายนรเศรษฐ์นาหนองตูมศาลมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวทนายสมยศเพนกวินหมอลำแบงค์นะครับทนายอนนท์นะครับทนายอนนท์เพนกวินหมอลำแบงค์และพี่สมยศได้ครับป้อนอาญามาตรา112ทุกคนจะส่งตัวไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพระหว่างพิจารณาคดีไปเรื่อยๆจนกว่าศาลจะให้ประกันหรือจนกว่าคดีจะจบหรือยกฟ้องซึ่งยังไม่รู้ว่าจะนานกี่เดือนกี่ปีครับกี่เดือนกี่ปีแล้วก็มีหลังจากที่มีการทวีตหลังจากที่ศาลมีคำสั่งออกมานะครับแฟนรายการก็ทางราษฎรนะครับทางราษฎรTwitter ราษฎรก็ระดมพลด่วนเวลานี้ที่ Skywalk แยกปทุมวันจงมารวมตัวเพื่อนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการฝากขังอานนท์นำพาเพนกวินพฤชิวรักษ์สมยศเพื่อนสังเกตสุขหมอลำแบงค์ปฏิวัติสาหร่ายแย้มปล่อยเพื่อนเราครับปล่อยเพื่อนเรามีแฮชแท็กปล่อยเพื่อนเราขึ้นมานะครับอันนี้ก็ข่าวสดเหมือนกันครับ14 นาทีที่แล้วด่วนศาลไม่ให้ประกันเพนกวินกับพวกถูกคดีมาตรา12และมาตรา16ในการชุมนุมที่สนามหลวงมีพฤติกรรมซ้ำเกงปล่อยตัวจะก่อเหตุอีกแล้วก็8นาทีที่แล้วครับเปิด4ข้อหามอบแกนนำเพนกวินทนายอานนท์สมยศหมอลำแบงค์ชุมนุม19กันยา63ผิดมาตรา12มาตรา16มุ่งสุ่มสุดค้นไปป.อาญา115พ.ร.บ.ชุมนุมพ.ร.ก.ฉุกเฉินกับกว่ากีดขวางทางกีดขวางจราจรวางวัตถุโบราณทำลายโบราณสถานทำให้เสียทรัพย์ใช้เครื่องขยายเสียงรวม11ข้อหาศาลให้ประกันส่งเข้าคุกแล้วก็มีมาดูล่าสุดตอนนี้นะครับศาลไม่ให้ประกันตัวเพื่อนม็อบเฟสนะครับศาลไม่ให้ประกันตัวเพื่อเราเจอกันที่ Skywalkแยกปทุมวันนะครับแฮชแท็กม็อบ9กันยาก็ติดมานี่ครับแฮชแท็กม็อบ9กันยานะครับศาลไม่ให้ประกันนะครับศาลไม่ให้ประกันแล้วก็มียกเลิก112ครับแฮชแท็กยกเลิก112ยกเลิก112นะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เลยนะครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมระดมพลด่วนเวลานี้ Skywalk แยกปทุมวันจงมารวมตัวเพื่อยืนยันว่าเราไม่เห็นด้วยกับการฝากขังทนายอานนท์นำพาเพนกวินพฤชิวรักษ์สมยศพฤกษาเกษมสุขหมอลำแบงค์ปิติวัฒน์สาหร่ายแย้มนะครับนี่ครับวันนี้โดนขังแล้วนะครับสองนาทีที่แล้วลุงปนัสยารีทวีต
ลุงปนัสยารีทวีตนะครับคุณวีรนันท์นะครับผู้สื่อข่าว Voice TV นอนเรือนจำศาลอาญารัชดาไม่อนุญาตปล่อยตัว4ผู้ต้องหาทนายอานนท์เพนกวินสมยศหมอละแม่งในคดีม็อบ19พฤศจิกายนนักสดอนเนื่องจากกล่าวหามีโทษสูงกระทำผิดซ้ำซากเกรงจะก่อเหตุอีกนะครับครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษครับสวัสดีครับ